สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมาทำน้ำหมักสูตรกำจัดหรือสูตรขับไล่พวกแมลงศัตรูพืชปลูกผักปลูกนู่นปลูกนี่ก็มีปัญหาเยอะนะพี่น้องในเรื่องของแมลงมารบกวนวันนี้จะทำสูตรแบบสมุนไพรสูตรแบบบ้านๆเราเพื่อเอาไว้ฉีดพ่นกำจัดพวกหนอนเพลี้ยแมลงอะไรต่างๆที่มารบกวนพืชผักของเรามาดูวิธีการทำเลยครับการทำน้ำหมักเพื่อที่จะขับไล่แมลงก่อนอื่นก็เตรียมน้ำก่อนครับท่านผู้ชมผมจะเตรียมน้ำอยู่5ลิตรนะครับขั้นตอนที่2สิ่งที่ท่านเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเศษยาสูบนะครับเศษใบยาสูบอันนี้หนักอยู่ครึ่งกิโลนะครับโดยปกติเขาจะใช้1ขีดต่อน้ํา1ลิตรอันนี้ก็จะมีอยู่5ขีดหรือครึ่งกิโลก็ใช้จะใช้น้ํา5ลิตรอันที่2สิ่งที่ผมจะเอามาใส่ด้วยวันนี้ก็จะเป็นพริกป่นนะครับท่านผู้ชมสามารถตําเอาหรือบดเอาก็ได้นะครับพริกป่นเอามาใส่โคกตํานี่ก็จะใช้ประมาณครึ่งถุงถุงนี้ก็หนักอยู่ครึ่งกิโลก็ใช้ประมาณครึ่งถุงนี้นะครับอันที่3ที่ผมจะเติมเพิ่มลงไปก็คือน้ำสะเดานะพี่น้องถ้าบ้านไหนท่านใดมีสะเดาสดๆก็รูดเอาใบมาตำแล้วก็เอาใบหมักไปด้วยนี่ผมจะใช้น้ำผมไม่มีใบมันก็ใช้น้ำสดส่วนต่อมานี่ก็จะเป็นน้ำส้มคนไม้ที่ผมจะผสมลงไปด้วยอันนี้ก็เหลือไม่มากแล้วเหลือประมาณเท่านี้นะครับค้อนๆก้นขวดก็จะเอาเติมลงไปด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาในการผสมตอนที่เราพ่นก็จะแช่พร้อมๆกันวิธีทำไม่ยากครับผมจะใช้ผ้าขาวบางในการห่อแล้วจะเอาไปแช่นะครับก็จะเทใส่ลงไปเลยก็จะใส่ในถุงนี้แล้วนะครับส่วนที่2ก็จะเติมพริกลงไปนี่ประมาณครึ่งถุงเสร็จแล้วก็จะรวบมัดนะเสร็จเรียบร้อยนะขั้นตอนที่3ก็จะมาแช่ในน้ำไว้นี้นะครับก็จะแช่ไว้นี้1คืนพรุ่งนี้เช้าก็สามารถที่จะมาพ่นได้แล้วสิ่งที่จะเติมลงไปไม่มีก็ไม่ต้องเติมนะครับถ้าพอดีผมมันมีอยู่ก็จะเติมลงไปน้ำหมักสะเดาเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับก็ไม่มากนี่น้ำส้มคนไม้ก็จะเติมลงไปเสร็จแล้วเราก็คนอีกหน่อยนึงกดมันหน่อยปิดฝาไว้พรุ่งนี้เช้าก็สามารถเอาไปพ่นพืชผักได้แล้วหลังจากเมื่อวานได้หมักพวกยาเส้นแล้วก็พริกป่นไปนะครับท่านชมก็หมักมาได้1คืนวันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูเนี่ยครับท่านชมนี่หมักไปแล้ว1คืนหมักไปแล้ววันนี้ก็จะนำมาใช้ก่อนที่จะนำมาใช้ก็ขออนุญาตพูดคุยนิดหน่อยในเรื่องของน้ำหมักที่ใช้ขับไล่พวกแมลงจริงๆคุณสมบัติของมันก็จะมีในเรื่องของความเหม็นแล้วก็อะไรเผ็ดร้อนขมก็จะมีอยู่ 2-3 อย่างนี่แหละท่านผู้ชมที่สรรพคุณที่จะมาขับไล่แมลงเหม็นก็ยาสูบยาเส้นนี่ก็จะเหม็นยาฉุนเนี่ยมันจะเหม็นที่ผมเอาพริกมาแช่ด้วยนี่ก็มันก็จะเผ็ดร้อนในเวลาไปใช้ก็ต้องระวังนะครับมันจะปิวเข้าตาเข้าหน้าเนี่ยมันจะแสบจะร้อนนะครับเอาไปใช้ก็เวลาฉีดพ่นก็ควรฉีดพ่นอยู่เหนือลมนะถ้าอยู่หางลมมันก็จะปิวมาถูกหน้าถูกตาเรานะถ้าใครมีแว่นมีอะไรก็ควรจะใส่ไปด้วยสำหรับพริกถ้าไม่ใช้พริกป่นก็สามารถใช้พริกแกงเผ็ดได้ในพริกแกงเผ็ดนั้นก็จะมีเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพรหลายตัวเราซื้อพริกแกงเผ็ดมาสัก20 บาท 20 บาทก็เอาใส่ถุงมาหมักร่วมมาอย่างนี้ส่วนตัวยาเส้นนี่ก็หาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปที่เขาขายก็ไม่แพงหรือว่าจะซื้อยาเส้นเป็นห่อที่เขาขายตามร้านของชำทั่วไปนะครับห่อละเท่าไหร่ก็รู้ผมเล็กๆผมไม่เคยซื้อนะ
อาจจะห่อ10บาท20บาท20บาท30บาทนี่แหละนะเราก็ซื้อมาหลายๆห่อหน่อยเราจะหมักกับน้ำสัก2ลิตรก็ได้1ลิตรก็ได้ก็กะเอาเองนะครับกะเอาเองส่วนการหมักตรงนี้ถ้าที่บ้านมีสะเดาก็ไปเก็บใบสะเดามาตำหรือเอาไปต้มเอาน้ำมันเอามาผสมหมักด้วยก็ได้รอมันเย็นก็เทใส่หมักลงไปหรือเราจะตำแล้วก็ใส่ถุงเดียวกันนี่แหละหมักลงไปใครมีบอระเพ็ดก็ใช้บอระเพ็ดได้ตัดออกมาแล้วก็ทุบใส่ถุงนี้ลงไปคุณสมบัติของน้ำหมักที่จะไปใช้ขับไล่พวกแมลงในเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมพูดว่าขับไล่นะท่านผู้ชมไม่ได้ทำให้มันถึงตายคุณสมบัติที่เราจะไปใช้ขับไล่ก็ที่พูดไปแล้วน้ำหมักเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นเหม็นมีความเผ็ดร้อนมีรสขมอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมน้ำหมักที่ใช้กันนะที่เรามาหมักโดยทั่วไปสูตรนี้เอาไปฉีดพืชผักตุ้งนงต้นไม้อะไรได้หมดทีนี้เวลาการเอาไปฉีดเนี่ยมันจะต้องฉีดตั้งแต่การป้องกันฉีดบ่อยๆฉีดทีๆ3วันพ่น3วันพ่น3วันพ่นนะครับถ้าเราพ่นทีนึง7วันขึ้นมาพ่นทีนึงมันไม่ทันครับเพราะอะไรที่พูดไปแล้วมันแรงมันไม่ได้ตายมันเหม็นมันมาเกาะมันขมมันมากินมาแทะมาเล็มมันเจอรสขมมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ออกไปนะครับบางทีส่วนที่มันจะตายก็จะมีบ้างถ้าเป็นหนอนตัวเล็กๆนะเป็นลูกเป็นอะไรของมันตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะตายแต่อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมที่มันง่ายที่สุดถ้าเราไม่อยากหมักเนี่ยง่ายที่สุดนะสุราขาวเหล้าขาวน่าจะเป็น35ดีกี40ดีกีหรือบักสองสาวอะไรก็ได้หมดแหละอันที่2ก็นี่น้ำส้มสายชูนะครับน้ำ1ลิตรก็ใส่นี่ไปเลย2ช้อนเหล้า2ช้อนนี่2ช้อนต่อน้ำ1ลิตรนะผสมลงไปเขย่าใส่สเปรย์ใส่พ็อกกี้ฉีดพ่นได้นะฉีดพริกฉีดอะไรเวลาฉีดก็ฉีดด้านบนใบแล้วก็ฉีดใต้ใบที่สำคัญก็ฉีดตอนเช้านะตอนแดดที่ไม่แรงฉีดตอนเช้านะอันนี้ง่ายสุดเนี่ยมี2ตัวเนี่ยซื้อแล้วขาวมาแต่ว่าถ้าเราจะใช้นี่บ่อยๆมันก็แพงเนาะมันก็แพงโดยเฉพาะตัวเหล้าเนี่ยมันแพงนะครับถ้าเราหมักแบบธรรมชาติได้เราก็หมักหาซื้อยาเส้นยาสูบมาแล้วก็พริกป่นที่บ้านมีก็ใส่เครื่องปั่นปื๊ดๆๆๆแล้วก็เอามาใส่รวมกันก็หมักใครมีสะเดาก็สะเดาไปตำหรือไปปั่นเอามาหมักใครมีบอระเพ็ดก็เอามาทุบเป็นท่อนทุบๆๆๆแล้วก็เอามาหมักมันก็จะขมมันก็จะเผ็ดมันก็นั่นไปอีกตัวหนึ่งเวลาเราปรุงหรือว่าเราผสมน้ำหมักที่เราจะฉีดพ่นก็เติมนี่ไปด้วยน้ำยาล้างจานอันนี้มันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการไปเคลือบนะใบของมันเกาะเคลือบทำให้พวกน้ำหมักต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้นานนิดนึงดีกว่าเราฉีดพ่นเฉยๆแล้วก็ฉีดเช้าเย็นหายเช้าเย็นหายก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเผื่อมันมาแทะมาเล็มใบตอนเล็มก้านเล็มกิ่งมันกินน้ำเลี้ยงมันมาเจอความขมอะไรต่างมันจับอยู่มันก็จะหนีไปหาเวลาผสมใครที่ทำฮอร์โมนไข่อยู่ก็เอามาใส่ไปด้วยก็เป็นการบำรุงไปด้วยมีฮอร์โมนไข่มีอะไรก็ใส่ไปได้นะมีเครื่องดื่มชูกำลังเนาะเครื่องดื่มชูกำลังก็จะเติมลงไปด้วยก็ได้สักช้อนสองช้อนก็ใส่ลงไปแล้วก็จะไปเพิ่มวิตามินให้กับพืชผักของเราใครมีฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่อะไรก็เติมลงไปนี้ผมก็จะมาเตรียมผสมตรงนี้ก็ท่านผู้ชมถังเขียวๆนี่ก็เตรียมน้ำไว้อยู่10ลิตรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปพ่นกับเครื่องพ่นใหญ่น้ำนี่ก็ถ้าเราจะใช้กับพ็อกกี้ก็สัก5ช้อนต่อ1ลิตรน้ำหมักตรงนี้นะน้ำหมักตัวที่ผมหมักเนี่ยครับ5ช้อนหรือ50ซีซีต่อ1ลิตรอันนี้ก็200ซีซี1แก้วก็จะใส่สัก2แก้วดูก่อนอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็จะเติมตรงนี้ตรงนี้วันนี้ไม่มีช้อนก็บีบเอากะกะเอาบีบใส่ลงไปกะเอาก็แล้วกันท่านผู้ชมนะสักช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะก็ว่าไปวันนี้ผมจะใส่นี่ฮอร์โมนไข่ก็จะใส่ไปสักสองช้อนประมาณสองช้อนโต๊ะก็จะใส่อย่างนี้นะบางอย่างก็กะเอาท่านผู้ชมนะประมาณเอาเพราะพวกนี้มันไม่มีพิษภัยอะไรร้ายแรงต่อพืชผักของเราไม่มีอะไรที่มันจะฉีดไปแล้วจะพืชผักเราจะเหี่ยวจะนี่จะงอจะตายจะเฉาจะเหลืองที่ใส่ลงไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาเองผลิตขึ้นมาเองนะแล้วก็ใส่แบบนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาเทใส่เครื่องพ่นของผมแล้วก็จะไปฉีดพ่นกันครับท่านผู้ชมอ
ที่มันเกิดฟองตรงนี้ก็เกิดจากน้ำยาล้างจานถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดฟองเยอะแบบนี้ก็เทลงตรงนี้ไปก่อนก็ได้เทไปที่ถังพ่นของเราหรือว่าพ็อกกี้ของเราแล้วก็ถึงการน้ำเติมอันนี้ก็มาผสมให้ท่านผู้ชมดูว่ามันควรจะเติมอะไรกันมั่งนะครับท่านผู้ชมก็ไปเพิ่มเติมได้นะครับที่เราจะเติมลงไปเนี่ยครับผู้ชมเวลามาฉีดพ่นนะฉีดด้านบนก่อนแล้วก็ฉีดท้องใบผมใช้เครื่องพ่นนะครับที่เป็นแบตเตอรี่มันก็จะสะดวกเนี่ยท่านผู้ชมครับพลิกกับมันการฉีดพ่นแบบนี้ก็ป้องกันพวกแมลงพวกแมลงวันทองเนี่ยมันชอบมาเจาะพลิกนะครับพลิกของเรามันยังไม่สุกเนี่ยยังแก่ยังไม่ดีแมลงวันทองก็จะมาชอบเจาะมันก็จะเหี่ยวมันก็จะเสียพลิกใหม่ๆแบบนี้ฉีดข้างบนก็ฉีดข้างล่างขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยปลายใบบนใบพ่นได้หมดนะครับนี่เป็นพวกมันเทศนะมันเทศปลูกนี่มันก็ฉีดพ่นได้ตรงนี้ก็เป็นไซโยเต้นะครับไซโยเต้นี่มะเขือที่ผมเสียบยอดนะออกลูกเยอะเลยท่านผู้ชมต้นใหญ่ต้นสูงแบบนี้มันง่ายท่านผู้ชมเราฉีดแบบนี้ฉีดใต้ใบส่วนมากมันจะมาเกาะใต้ใบนะพวกเพี้ยแป้งเพี้ยไฟอะไรต่างๆมาเกาะกินน้ำเลี้ยงใต้ใบดูลูกนี่ใหญ่เลยผักกาดได้ไหมท่านผู้ชมนี่ผักกาดหวานผักกาดอยู่กับพวกหมัดดินเนี่ยปลูกบนโต๊ะอะไรมันก็มีท่านผู้ชมมันไม่ได้กระโดดขึ้นมานะครับมันบินมานะมันมีปีกอยู่มันบินมาเนี่ยพวกผักกาดหินพวกอะไรต่างๆเนี่ยชอบจังเลยพวกหมัดดินนี่ถ้าเราไม่กำจัดนี่ก็ผักไม่เหลือท่านผู้ชมผมก็ใบพูนไปหมดอะก็ต้องมาคอยฉีดพ่นอย่างเงี้ยสลัดก็ฉีดได้นะครับบางทีมันก็จะมีพวกเพลี้ยตัวเล็กๆเข้ามาแทรกอยู่ถั่วลิสงก็ฉีดได้นะครับฉีดได้หมดนู่นลงแมลงมาตอมตัวฝักยาวเนาะเนี่ยสำคัญฝักยาวเนี่ยปลูกแล้วไม่ค่อยมีฝักเพราะว่ามันพวกมดพวกแมลงพวกเพี้ยมันมาดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยช่วงปลายดอกปลายยอดเนี่ยที่มันจะออกดอกออกยอดให้เราเนี่ยเพี้ยต่างๆมันมาชอบดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็ทำให้ยอดมันเสียมันไม่ออกฝักไม่ออกดอกให้เรากับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับในเรื่องของการเตรียมน้ำหมักฉีดขับไล่พวกศัตรูพืชพวกแมลงพวกเพี้ยพวกหนอนอะไรต่างๆให้กับพืชผักในบ้านในสวนของเรานะครับท่านผู้ชมวิธีการทำอะไรก็ไม่ยุ่งยากรับชมคลิปแล้วก็น่าจะทำได้วัตถุดิบก็หาเอาเท่าที่มีก็โดยเน้นหนักเรื่องของความเหม็นความเผ็ดร้อนความขมก็เอามาผสมประสานกันมาหมักก็หมักไว้สักคืนหนึ่งแต่ส่วนที่มันเหลือในถังนะครับเหลือในถังเราก็หมักต่อไปก็หมักไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาออกท่านผู้ชมเราจะใช้อะไรเราก็ไปใช้เพียงแต่ว่าหมักคืนหนึ่งเนี้ยเราก็สามารถใช้ได้แล้วที่มันเหลือเราก็หมักต่อไปไว้ในถังจะใช้วันไหนก็เอาไปใช้เพิ่มหรือมันแห้งไปเราจะหมักเพิ่มก็หมักได้หาวัตถุดิบมาเติมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ